ช้อปปิ้งเดย์จ้าไปเลยไปสวัสดีครับบอสวันนี้ก็ตอนที่ผมเข้าใจแล้วว่าวันนี้เป็นวันหยุดงานตรงกับกามีแล้วก็ผู้คนธุรการเนี่ยของคุณเทนนี่มาหรือยังเมื่อวันศุกร์ครับผมโต๊ะเปิดที่ร้านนะครับร้านเขาปิดครับนี่ถ้าได้ของมาไม่ทันเนี่ยผมจะเอาโต๊ะกับกามีของคุณไปวางให้เขานั่งนะแล้วคุณนั่งกับเพื่อนไปอ้าวบอสวันนี้ว่างๆก็เรียนจัดการซะด้วยอย่าให้เสียชื่อล่ะแค่นี้แหละได้ครับบอสสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะตอนแม่เมื่อยแขนไม่ขาไม่หมดเลยอ่ะก็แน่ล่ะแม่เล่นเดินทั้งวันขนาดนี้ซื้อของตั้งเยอะๆขนาดนี้จะไม่ให้แม่เมื่อยได้ไงล่ะจ๊ะก็มันเมื่อยนี่นะเมื่อยอ่ะโอเคไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพ่อจัดให้
นี่อาจจะเป็นภาพยนตร์สั้นที่ธรรมดาที่สุดเท่าที่คุณเคยดูมาแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนอกจากการมาเดินห้างตามปกติของครอบครัวหนึ่งเท่านั้นลองมาดูกันอีกครั้งดีกว่าคุณเห็นอะไรในภาพนี้เราเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆเปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสนวัตกรรมและความท้าทายเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณเห็นอะไรในภาพนี้เราเห็นความใส่ใจตั้งใจที่พร้อมจะมอบสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศมุ่งมั่นพัฒนาโดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญแล้วคุณเห็นอะไรในภาพนี้เราเห็นความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจการร่วมมือกันที่จะประสานพลังภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เพราะองค์กรที่แข็งแกร่งย่อมเริ่มจากภายในที่แข็งแกร่งคุณเห็นอะไรในภาพนี้เราเห็นมิตรภาพเห็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนจำนวนมากมีจิตผูกพันพึ่งพากับทั้งเพื่อนพนักงานคู่ค้าและสังคมคุณเห็นอะไรในภาพนี้เราเห็นความซื่อสัตย์จริงใจที่มอบให้ลูกค้ามุ่งรักษาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจกันระหว่างพนักงานลูกค้าคู่ค้าสังคมและประเทศชาติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันเพราะเราใส่ใจ I care